สวัสดีครับแม่แม่วันนี้จะเดินทางไปนนทบุรีนะครับน้องมีงานอีกแล้วครับแม่เป็นงานอะไรนะชื่องานอะไรนะน้องเอ๋วันนี้น่าจะเป็นงานบรรจุอัฐิงานบรรจุอัฐิของคุณแม่อัมพรมีใครอีกนะครับชื่ออะไรอีกนะก็ที่วัดสะพานสูงในจังหวัดนนทบุรีนะการงานในคืนนี้น้องขึ้นตามเท่าไหร่นะตามตารางสามทุ่มครึ่งสามทุ่มครึ่งโดยประมาณนะครับแต่แม่ก็ต้องดูหน้าจอนะครับเพราะว่าแม่แน่น้องอาจจะขึ้นก่อนอาจจะสามทุ่มหรือขึ้นเลทอะไรอย่างนี้แม่ก็ติดตามหน้าจอด้วยนะครับว่าลูกชายของเราลูกชายแห่งชาติของเราจะขึ้นกี่โมงตอนนี้ผมอยู่บนทางด่วนนะฮะบูรพาวิถีนะครับแถวบางนาแถวบางนาเพื่อจะเชื่อมต่อไปทางด่วนอีกทางด่วนหนึ่งนะครับเพื่อที่จะไปลงที่นนทบุรีประมาณชั่วโมงนิดๆก็น่าจะประมาณชั่วโมงจริงๆไม่กิโลไม่กิโลไม่เยอะแต่น่าจะเป็นช่วงรถติดช่วงเย็นช่วงเย็นรถจะติดพอสมควรบนทางด่วนรถก็ติดเพราะว่าบางโรงงานบางโรงงานก็บางบริษัทก็ยังทำงานยังคงทำงานในวันเสาร์อยู่นะวันนี้ไปให้กำลังใจน้องทางหลายๆช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นทางหน้าจอนะครับทางหน้าจอหรือไปเจอกันที่งานไปเจอกันที่งานทางไลฟ์สดทางช่อง YouTube หลายๆช่องทางไลฟ์สดนะครับทาง Facebook นะครับซึ่งมีหลายๆคนนะหลายๆช่องหลายๆเพจนะครับที่ทำการไลฟ์สดนะฮะลูกชายแห่งชาติของเราเดือนนี้เดือนพฤศจิกายนผ่านไปแล้วนะครับเป็นเดือนเข้าสู่เดือนธันวาคมแล้วซึ่งเป็นเดือนที่น้องงานเยอะที่นับได้คือ14ถึง15งานนะ14ถึง15งานในเดือนนี้ถ้าไม่แน่ใจว่ายังมีคอนเฟิร์มเพิ่มนะครับอีกหรือเปล่าพรุ่งนี้หลังจากงานคืนนี้แล้วพรุ่งนี้ก็ชวนแม่ๆไปเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรีพรุ่งนี้ที่โรบินสันสุพรรณบุรีเป็นงานมอเตอร์โชว์นะครับงานมอเตอร์โชว์ที่สุพรรณบุรีโรบินสันลูกชายก็จะเริ่มแสดงโดยน่าจะบ่าย2โดยประมาณนะ14นาฬิกาโดยประมาณนะครับในวันพรุ่งนี้งานกลางวันก็คุณแม่ก็รอชมได้เลยนะครับเพราะว่าในช่วงของงานกลางวันน้องส่วนใหญ่น้องจะเป็นงานกลางคืนงานกลางวันจะมีน้อยงานถือว่าเป็นอะไรที่พิเศษให้กับแม่นะครับเพราะว่าดูช่วงงานกลางวันนะครับก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับแสงจะดีเนื่องจากไม่ค่อยมืดนะครับสภาพเวทีจะไม่ค่อยมืดนะถ้าเป็นงานกลางคืนงานดึกๆแม่อาจจะง่วงรอไม่ไหวแล้วก็ภาพอาจจะมืดนิดนึงอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าเป็นงานกลางวันพวกนี้จะสว่างแล้วก็ชวนแม่คุยนะว่าวันนี้งานกลางคืนพรุ่งนี้งานกลางวันแล้วหลังจากนั้นน้องจะมีงานในวันน้องจะหยุดวันที่4 1วันแล้วก็วันที่5ก็มีงานอีกนะครับน่าจะเป็นที่ชลบุรีแล้วก็มีงานต่อเนื่องนะครับหลายๆงานนะครับหลายๆงานเลยตอนนี้อยู่ที่เซ็นทรัลบางนานะครับแถวๆเซ็นทรัลบางนาเราจะลงทางด่วนบุรพาวิถีนะจุดตรงนี้เพื่อที่จะไปเชื่อมต่อนะครับทางด่วนอีกอันหนึ่งนะเพื่อจะยิงยาวไปนนทบุรีนะครับแล้วก็ทราบว่าจะมีช่วงที่รถติดจริงๆแล้ว49กิโลเมตรนะครับแม่48-49กิโลเมตรรับจากนี่แต่ใช้เวลาถึง1ชั่วโมง9นาทีก็รถติดนะครับรถติดพอสมควรเดี๋ยวเราไปเจอกัน
จอกันนะครับแม่เจอกันนะที่หน้าเวทีคอนเสิร์ตของลูกชายแห่งชาติของเราไม่แน่ใจว่ารูปแบบงานจะเป็นลักษณะยังไงอย่างที่เราไปที่วัดสะดือวัดสะดือจะมีการเก็บบัตร150กับ100นะครับอันนี้เดี๋ยวเราไปถึงนะถ้าผมไปถึงก่อนก็จะถ่ายบรรยากาศให้แม่ดูว่ามีเก็บบัตรไหมมีค่าเก้าอี้ไหมหรือเก้าอี้เพียงพอไหมแต่คิดว่าจะเป็นงานฟรีเพราะว่านนทบุรีส่วนใหญ่ถ้าเป็นงานเกี่ยวกับเก็บอัฐิอะไรต่างๆประมาณอย่างนี้งานเกี่ยวอย่างประมาณเนี้ยจะเป็นงานที่ชมฟรีสนับสนุนประมาณว่าค่าเก้าอี้นะหรือจะมีเก้าอี้ฟรีหรือสนับสนุนค่าเก้าอี้เล็กน้อยอะไรงี้เดี๋ยวเราจะไปรุ่นหน้างานหรือตอนนี้อาจจะมีบางท่านนะครับไปถึงหน้างานแล้วได้ถ่ายให้แม่ดูบ้างแล้วนะครับใน Facebook ว่าสภาพของเวทีเป็นยังไงสภาพของที่นั่งเป็นยังไงอะไรแบบนี้นะครับก็ให้แม่ฝากติดตามแม่ FC ที่เป็นแฟนคลับของช่องต้นกิติเชษฐ์ Channel แอบเที่ยวกันก็เป็นกำลังใจนะครับให้ทางช่องนี้นะครับรวมถึงเป็นกำลังใจให้กับลูกชายแห่งชาติด้วยนะครับแล้วก็เดือนนี้อากาศหนาวนะครับเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการแล้วจะหนาวหรือเปล่ามากหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ก็อยากให้แม่ดูแลสุขภาพนะอยากให้แม่ทุกท่านนะครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับนะใส่เสื้อผ้าหนาหนาถุงมือถุงเท้าดูแลสุขภาพนะครับยามค่ำคืนไม่แน่ใจว่าช่วงดึกๆนะครับหลังจากที่เฝ้าดูหน้าจอนะครับมีแม่หลายๆคนนะที่คอมเมนต์ผ่านมาทาง YouTube ช่อง YouTube ว่ารอดูลูกชายดึกดื่นก็รอดูแล้ว 3-4 รอบแล้วคืนนี้ครับคืนพรุ่งนี้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นในช่วงดึกๆถ้าแม่ตื่นมานะครับก็จะได้เห็นนะครับลูกชายนะครับในช่วงดึกๆนะฮะแม่บางท่านอาจจะพักผ่อนก่อนนอนหลับแล้วก็ตื่นมาดึกๆก็สามารถได้นะครับเพื่อจะได้มาชมคลิปย้อนหลังลูกชายในช่องนี้แล้วก็ช่องอื่นๆนะครับก็สามารถทำได้นะฮะแล้วก็อยากให้แม่ FC ของลูกชายของเราทุกๆท่านทุกๆบ้านนะครับมีความสุขนะครับรักษาสุขภาพดูแลสุขภาพในช่วงฤดูหนาวนะครับมีความสุขมากๆนะครับเจอกันหน้าเวทีที่วัดสะพานสูงจังหวัดนนทบุรีนะครับจบคลิปแค่นี้ก็นะครับเดี๋ยวเราเจอกันที่หน้างานครับแม่ครับ